ือว่าการสูญเสียครั้งอีกครั้งใหญ่ที่จะมาด้วยความทุกข์ใจของประชาชนนะครับแล้วก็เมื่อเผชิญกับภาวะของการรู้ข้อมูลข่าวสารมากทั้งสื่อปกติและสื่อออนไลน์นะครับก็จะทำให้มีปฏิกิริยาต่างๆในกว้างขวางสิ่งที่เสนอว่าประชาชนจะสามารถผ่านพ้นระยะความเศร้าโศกเสียใจกลับไปได้เนี่ยก็มีจุดที่สำคัญอยู่ที่จะต้องสื่อจะช่วยได้อย่างมาก5ด้านนะครับเรื่องแรกก็คือว่าช่วยให้ประชาชนได้แสดงออกให้มากที่สุดนะครับผ่านพฤติกรรมซึ่งจะมีพฤติกรรมจำนวนมากที่จะเกิดขึ้นในระหว่างช่วง30วันนี้นะครับทั้งพฤติกรรมจากภาคของรัฐแล้วก็จากทุกศาสนาและรวมทั้งพฤติกรรมที่จะทำในชุมชนและท้องถิ่นเองนะครับเช่นกิจกรรมการไว้อาลัยการสวดมนต์และพฤติกรรมของแต่ละศาสนาเป็นต้นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นกระบวนการที่ช่วยอย่างมากที่จะทำให้ความทุกข์ใจของของประชาชนลดลงนะครับยิ่งกว่านั้นคือส่งเสริมให้บุคคลได้แสดงความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อองค์พระปกครองด้านนะครับเช่นการเขียนความรู้สึกการเล่าเรื่องความประทับใจที่มีต่อพระราชกรณียกิจของในหลวงที่ตัวเองได้เคยมีประสบการณ์อย่างนี้นะครับอันนี้นี่ก็จะทำให้ความรู้สึกเนี่ยออกไปในด้านที่เยียวยาความเสียใจได้มากขึ้นนะครับส่วนที่3ก็คือว่าควรจะได้มีส่วนร่วมในการทำสิ่งที่ดีงามนะครับให้กับพระองค์ท่านเช่นการบริจาคการนำจิตกับจิตอาสาเป็นต้นนะครับรวมทั้งข้อที่4คือการช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันนะครับคนในครอบครัวดูแลคนใกล้ชิดที่จะได้รับผลกระทบทางจิตใจสูงนะครับซึ่งแต่ละคนจะมีเรียนทางจิตใจไม่เท่ากันนะครับผู้ที่มีความรู้สึกผูกพันมากผู้ที่เป็นกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเนี่ยอาจจะมีความผลกระทบมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่การช่วยกันดูแลกันในครอบครัวและในชุมชนนี้ก็จะช่วยได้อย่างมากนะครับในการที่ผ่านพ้นความทุกข์ยากหรือความทุกข์โศกไปด้วยกันนะครับส่วนสุดท้ายก็คือเป็นการร่วมกันสืบทอดปณิธานของในหลวงเช่นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อการบริหารการสิ่งแวดล้อมการจัดการน้ำโครงการในพระราชดำริเป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นระยะยาว2ปัจจัยนะครับในขณะเดียวกันก็มีสิ่งที่พึงระวังนะครับที่สำคัญที่เรารวบรวมมาก็มีอยู่3ข้อนะครับคือการแสดงความรู้สึกเนี่ยจะต้องให้ประชาชนใช้ความรู้สึกได้นะครับเพราะว่าความโศกเศร้าเนี่ยเป็นเรื่องที่มีอยู่อย่าการปิดกั้นเนี่ยจะเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการไม่ควรมีการปิดกั้นการแสดงความรู้สึกแต่อย่าให้ความรู้สึกสิ้นหวังท่วมท้นจนมองไม่เห็นทางออกสังคมนะครับอันที่สองคือการแสดงออกที่พอดีนะครับไม่ไปกระตุ้นความขัดแย้งและความเห็นต่างในสังคมนะครับแล้วก็ไม่ไปหาแพ้ลำบากนะครับมีใครถูกใครผิดเวลามีปัญหาเกิดขึ้นอย่างเช่นในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเรื่องการเงินเรื่องข่าวส่วนประเด็นถัดไปนะครับเป็นมีเรื่องสำคัญมากทางด้านสุขภาพจิตนะครับก็คือการดูแลประชาชนที่มีความรู้สึกสูญเสียอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับกลุ่มนี้ก็มีที่สำคัญก็มีอยู่4กลุ่มนะครับก็กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่มีความอ่อนแอทางด้านทางกายนะครับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเรื้อรังนี่ก็จะเมื่อจะมีความเปราะบางทางจิตใจมากกว่าคนนะครับผู้ที่มีความสุขผูกพันต่อในหลวงแง่พื้นซึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่แบบ2กลุ่มเด็กนะครับกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มพิเศษนะครับเขาจะไม่มีความเข้าใจทางความคิดอ่านดีพอโดยเฉพาะยิ่งในเด็กเล็กนะครับเด็กชั้นอนุบาลและชั้นประถมเนี่ยมันก็อาจจะรู้สึกสับสนถึงปริยาของผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่าในการที่มีการสูญเสียบุคคลสำคัญที่เป็นที่รักทั่วโลกเนี่ยนะครับกลุ่มที่มีความเครียดจากปัญหาต่างๆอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นจากการครอบครัวหาเสพติดก็จะมีปัญหามากขึ้นนะครับมันจะเป็นการเติมปัญหาลงไปบนปัญหาที่เรามีอยู่แล้วนะครับอาการที่จะแสดงออกมานะครับที่เราเห็นก็จะมีสองแบบนะครับเฉพาะหน้าคือปริยาความโศกเศร้ารุนแรงที่แสดงออกในกลุ่มชนนะครับแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มถ้าจัดการไม่ดีก็จะกลายเป็นปริยาหมู่ได้นะครับเช่นเป็นลมหายใจเร็วร้องไห้ครอบครัวเตี่ยวเจ้าผัวชักเป็นต้นนะครับก็จะมีส่วนน้อยที่จะกลายเป็นความโศกเศร้าที่รุนแรงและยาวนานนะครับอันนี้ก็ผมก็มาใช้โรงบริการชื่อจะต่อไปครับก็เน้นเฉพาะเรื่องที่เป็นเรื่องการดูแลจากเฉพาะหน้านะครับซึ่งเราคิดว่าประชาชนทุกคนสามารถดูแลกันและกันได้นะครับเราเรียกว่าเป็นการพยาบาลหลังจากนะครับหลักการก็คือให้มองหาให้รับ
ฟังแล้วก็ให้เชื่อมโยงและส่งต่อนะครับก็เรื่องการมองหานี่ก็เป็นเรื่องของการตรวจค้นหาคนที่ต้องการความช่วยเหลือในตัวนะครับเช่นอาการเข้าส่วนใหญ่เข้าใส่ออกมาอาการกินไม่ได้มันไม่หลับต้นนะครับนี่ก็จะต้องเป็นกลุ่มที่ต้องช่วยเหลือในสเต็ปต่อไปการช่วยเหลือจริงที่ทุกคนทำได้นะครับเมื่อมองเห็นเราเป็นใครนะครับก็คือทำการเราเรียกว่ารับฟังนะครับความหมายของรับฟังในที่นี้นะครับก็จะประกอบด้วยการตัวเราเองต้องมีสตินะครับรับฟังแข็งตั้งใจใช้ภาษากายเช่นการสบตาจับมือองค์กรเพื่อให้ผู้สูญเสียเนี่ยเขาได้บอกเล่าความรู้สึกและคลายความทุกข์ใจนะครับแล้วก็ทำให้อารมณ์เขาสงบลงนะครับส่วนสุดท้ายก็คือการช่วยเหลือส่งต่อนะครับก็คือให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นพื้นฐานนะครับถ้าเขาอดข้าวอดน้ำหรือว่าแบบผมตับผมนอนในต่างนี้ก็ดูแลต่อนะครับอันที่สองคือท่านในเบื้องต้นจะไม่ดีขึ้นยังควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะครับสงสารรุนแรงมีความคิดฆ่าตัวตายก็ให้ส่งต่อตามความเหมาะสมนะครับในทุกที่อย่างเช่นไปวันนี้ก็จะมีรถพยาบาลและก็หน่วยพยาบาลต่างๆแล้วนะครับในพื้นที่ถ้าเป็นเขตสาธารณสุขทั้งหลายก็จะมีระบบการส่งต่อตั้งแต่ระบบสต็อกขึ้นไปแล้วนะครับส่วนสุดท้ายก็คือที่จะทำได้ก็คือพยายามเชื่อมโยงให้เขาได้พบกับบุคคลในครอบครัวหรือชุมชนนะครับตอนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลเขาได้อย่างดีนะครับถึงแม้การสูญเสียของท่านเป็นความเศร้าโศกอันใหญ่หลวงของชาติของหลายคนนะครับแต่การจัดการที่ดีได้เป็นโอกาสในการสร้างความเป็นอันหนึ่งเดียวกันที่จะได้แผ่ความสุขร่วมกันและสืบทอดปณิธานขององค์ท่านด้วยสังคมไทยได้ก้าวต่อไปครับ